ดิฉันเห็นด้วยค่ะในการที่ดิฉันจะได้กำหนดชะตากรรมของตัวเองเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาเราก็อยากที่จะกำหนดความเป็นตัวของเราเองไม่อยากให้คนอื่นมาควบคุมตัวเราและทีนี้ก็คือเหตุการณ์บ้านเราก็ใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าถึงยังไงก็ขอเป็นผู้ที่กำหนดคนนึงนะ